วัสดีแขกผู้ไม่เกียรตินะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมธเนศม่วงทองครับและดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะรวมด้วยคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะคะที่ได้เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะนำทุกท่านชมนิทรรศการผลงานวิจัยในช่วงแรกค่ะครับผมและที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น VTR ภาพรวมผลงานเด่นของสวทช.นะครับในปีที่ผ่านมาหรือว่าปีงบประมาณ2561นะครับที่เราได้ส่งมอบนะครับตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้นต่างๆนะครับเพื่อในการพัฒนาประเทศนะครับไปสู่ประเทศไทย 4.0 นั่นเองครับผมวันนี้เราก็นำมาจัดแสดงด้วยนะครับทั้งด้านในห้องแล้วก็หน้าห้องครับผมค่ะต้องบอกว่านะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีอีกหนึ่งครั้งนะคะที่สวทช.ค่ะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการนะคะดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะจะได้มาพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนทุกท่านค่ะภายใต้แนวคิดนี่เลยนะคะตัวอักษรด้านหน้าเวทีค่ะ NASDA Beyond Limits สวทช.เปิดกลยุทธ์660ติดปีอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมไทยสู่สากลอันนี้เป็นรหัสลับอะไรหรือเปล่าคะใกล้จะวันที่16แล้วไม่ใช่นะครับผมมันเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณจะได้รู้แน่นอนนะครับว่ารหัสลับ660เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ผมขอใบ้นิดนึงว่าเป็นเรื่องของทิศทางนะครับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับของสวทช.ในปี62นั่นเองครับที่เราจะมีการปรับกระบวนทัศน์ข้างในนะครับว่าจะขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรมหรือว่าประเทศไทย 4.0 ได้ยังไงนั่นเองครับโอ้โหฟังแค่นี้ก็เริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านค่ะเก็บความตื่นเต้นเอาไว้อีกสักครู่นึงก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวค่ะของผลงานเด่นนะคะและผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของสวทช.มาให้ทุกท่านได้รับชมดัง VTR ต่อไปนี้ค่ะเชิญรับชมครับผลการดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2561สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้ดำเนินการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนในทุกมิติในปี2561สวทช.เดินหน้างานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์5ด้านตัวอย่างผลงานได้แก่1สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหารเช่นสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ E. lysozyme ใช้แทนสารกันบูดในอาหารหรือยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ตัวปรับเนื้อสัมผัสอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้บดเคี้ยวง่ายเพื่อผู้สูงอายุ 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่เช่นแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าบริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมระดับโมดูลเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3.การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตเช่นบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความและระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกลเพื่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเช่นเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลหรือ H-Flame ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Flexible Substrate ในภาคอุตสาหกรรม5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืนเช่นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้ติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทยโมบายแอปพลิเคชันสำหรับวินิจฉัยโรคข้าวผลงานตามนโยบายรัฐบาลโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่หรือ Big Rock เช่นโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนหรือ Coding at School Project ฝึกเยาวชนเขียนโปรแกรมโดยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Brightโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab หรือ Fab Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์วิจัยและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและชุมชนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิตสมุนไพรโครงการขยายผลงานวิจัย Denti Scanเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติทางทันตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตัวอย่างเช่นการทดสอบพันธุ์อ้อยใหม่ทั่วประเทศช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติช่วยให้เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการและช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียน
การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจ Dextran ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำตาลใช้ควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานลดต้นทุนการผลิตผลงานสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการให้คำปรึกษาพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs ให้แตกต่างด้วยนวัตกรรมเช่นผลิตภัณฑ์นาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหายให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานเช่นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ P-TECH ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของอาเซียนร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอาทิบริษัททีเน็ตจำกัดให้คำปรึกษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยบริษัทโซเอทิสประเทศไทยจำกัดบริษัทระดับโลกที่ดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงบริษัทโพลีพลาสติกส์มาร์เก็ตติ้งทีจำกัดผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเชิงวิศวกรรมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้งอาเซียนโพลีพลาสติกส์เทคนิคอลโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเช่นการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างธุรกิจโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงบ้านหนองมังตำบลโนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัยบุคลากรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรที่มุ่งหวังสร้างผลงานต่อเนื่องอย่างมุ่งเป้าเพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการสร้างชาติให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน